Pizza สนับสนุนโดยรถยนต์ MG ผ้าเบรกเบนดิกส์มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกน้ำมันเอสโซสูตรใหม่พร้อมให้คุณเติมแล้ววันนี้สนับสนุนโดยยนตรกิจเกียร์มอเตอร์จำกัดสนับสนุนโดยอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินช่วง2 wheel action สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ดานิตยสาร2 wheel actionผ่านมาแล้วครับกับเกมการแข่งขันถึงช่วงโค้งสุดท้ายของเกมแข่งขัน MotoGP Thailand Talent Cup ครับซึ่งในสนามสุดท้ายนี้จัดขึ้นที่บุรีรัมย์ International Circuit ครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ในรายการ FIM Asia Road Racing Championship 2016ก่อนที่เราจะเข้าไปดูบรรยากาศหรือผลการแข่งขันนั้นเราไปฟังครับบรรยากาศของความรู้สึกนักแข่งน้องๆที่ได้รับประสบการณ์ได้รับความคาดหวังแล้วก็มีกองเชียร์ที่คอยเชียร์กันอยู่ว่ามีความสิ่งไงกับโค้งสุดท้ายนี้กับผลควอลิฟายที่ผ่านมาเสริมสิทธิพรศรีบุญตีครับนักแข่ง Thailand Talent Cup เบอร์8ครับสำหรับการควอลิฟายวันนี้ก็เป็นไปได้ด้วยดีครับลำดับควอลิฟายที่1ครับส่วนเรื่องการซ้อมอะไรก็ถือว่าเป็นไปได้ดีครับแต่ว่าเนื่องจากสภาพอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าลมแรงมากครับและรถแข่งตัวนี้เป็นรถที่เบาครับก็เจอลมก็ทำให้เสียจังหวะบ่อยครับก็สำหรับสนามนี้ก็เป็นสนามสุดท้ายนะครับก็ฝากเชียร์ผมด้วยครับสิทธิพรศรีมนตรีเบอร์8ครับนายพงษ์ธรสิทธิสาชื่อเล่นชื่อมัมนะครับขี่รถแข่งหมายเลข2นะครับในรายการ MotoGP Thailand Talent Cup นะครับสำหรับผลควอลิฟายวันนี้ควอลิฟายมาที่10นะครับขี่เวลา1นาที56นะครับก็จากผลงานสนามที่แล้วแย่กว่าสนามที่แล้วมาวี1ครับสำหรับผลควอลิฟายนะครับสนามนี้เป็นสนามสุดท้ายของปีแล้วนะครับก็ฝากเชียร์ผมด้วยนะครับนักแข่งหมายเลข2นะครับพงษ์ธรสิทธิสาครับการแข่งขันเพื่อชิงบัลลังก์แชมเปี้ยนของรุ่น Moto3 Thailand Talent Cup 2016สนามสุดท้ายของฤดูกาลนี้ครับมีเพียง2นักบิดเยาวชนดาวรุ่งฝีมือฮอตครับคือเจบรูครับสิทธิพรศรีมุนตีครับหมายเลข8กับแชมป์ครับภัสวิทย์ทิติวรารักษ์หมายเลข5ที่จะแย่งกันอย่างสุดมันชนิดห้ามกระพริบตาโดยหัวตารางคะแนนนำอย่างบรูสิทธิพรครับที่มีแต้มสะสมเหนือกว่ารองหัวตารางอย่างแชมป์ภัสวิทย์ถึง11คะแนนยังไม่สามารถการันตีได้ว่าจะคว้าแชมป์ประจำปีไปครองได้อย่างง่ายดายหากพลาดท่าเสียทีจบการแข่งในตำแหน่งที่5ขณะที่คู่ชิงขึ้นยึดยอดโพเดียมฝันของผู้นำหัวตารางย่อมสลายได้เช่นกันครับกับความมันการแข่งขันกีฬามอเตอร์สปอร์ตก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับเราจะมีการที่ขึ้นๆลงๆให้เราได้ลุ้นกันเกมจะออกมาเป็นแบบไหนต้องติดตามกันครับบรรยากาศของการซ้อมหรือการควอลิฟายนักแข่งในเกมของ MotoGP Thailand Talent Cup นั้นเหมือนเป็นพี่เป็นน้องครับเพราะมีการเข้าเก็บตัวกินอยู่ด้วยกันฝึกซ้อมด้วยกันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันถ้าพูดถึงแล้วก็แทบจะทั้งปีกันเลยทีเดียวเพราะนั้นไม่แปลครับที่จะเห็นบรรยากาศของความเป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องในเรื่องของการเกมการแข่งขันในส่วนเข้าถึงเวลาการแข่งขันนั้นก็คือการแย่งชิงการทดสอบฝีมืออันนี้ก็เป็นเรื่องของสปิริตแล้วครับส
สำหรับสนามนี้ครับมีนักแข่งที่พร้อมลงทำการแข่งขันเพียง10คนจาก12คนเนื่องจากเจ้าโอมพัฒนพงศ์ขันบุตรหมายเลข10ได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าจากการแข่งขันสนามที่4ณพีระเซอร์กิตพัทยาและเจ้าบิวครับวริศทองนพคุณหมายเลข11ที่ได้รับบาดเจ็บที่นิ้วมือขวาจากการซ้อมเตรียมตัวไปออดิชั่นเข้าร่วมศึกเอเชียทาเลนต์ครับ2017เมื่อกลางเดือนตุลาที่ผ่านมามาดูในส่วนของโครงการ AP Honda Racing Championship ครับซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันของรุ่น MotoT Thailand Talent ครับเป็นโครงการที่บริษัท AP Honda จำกัดตั้งเป้าหมายเพื่อสร้างนักแข่งไทยครับทีมแข่งไทยโดยช่างคนไทยนักแข่งไทยเยาวชนรุ่นใหม่ครับไปลุยศึกชิงแชมป์โลกนักแข่งของ AP Honda Racing Thailand Team ได้ก้าวไปถึงศึกชิงแชมป์โลกรุ่น MotoT แล้วคือเจ้าชิปนครินทร์อภิรัตน์ภูมิพัฒน์ที่จะลงบิดในสังกัดทีม Honda Asiaขณะที่เจ้าก้องครับสมเกียรติจันทราครับถือว่าเป็นรุ่นพี่เลยในส่วนของเอเชียทาเลนต์ครับ2016แชมป์เอเชียด้วยคนแรกของไทยได้สิทธิ์ไปร่วมการแข่งขันในรายการ CEV Moto3 World Junior ที่ทวีปยุโรปเต็มฤดูกาลในปี2017ด้วยครับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการครับที่ทาง AP Honda สร้างขึ้นมาเพื่อปั้นนักแข่งทีมช่างถือว่าเป็นการรวมทีมโดยคนไทยโดยตรงโดยที่เราไม่ได้ไปพึ่งพาในส่วนของทีมจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นเราจะสามารถนำความรู้นำประสบการณ์มาพัฒนาจากรุ่นสู่รุ่นได้เป็นอย่างดีในส่วนของเกมการแข่งขันครับก็ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยครับกับเจ้าบลูครับสิทธิพรศรีบุญตรีครับหมายเลข8ซึ่งถึงแม้ว่าสนามนี้จะไม่ได้ขึ้นโพเดียมอันดับ1แต่ด้วยคะแนนรวมทั้งหมดแล้วก็ทำให้เจ้าบลูสิทธิพรศรีบุญตรีครับได้แชมป์ในรายการ MotoT Thailand Talent Cup ครับหลังจากกรำศึกกันมาเกือบทั้งปีต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลผลิตของทาง AP Honda ครับที่จะสรรสร้างปั้นแต่งนักแข่งรุ่นใหม่เยาวชนรุ่นใหม่ที่จะก้าวเข้าสู่ระดับโลกติดตามผลงานของเจ้าบลูสิทธิพรศรีบุญตรีหมายเลข8ได้ในปีหน้าครับว่าจะมีผลงานในส่วนของเกมการแข่งขันในรูปแบบไหนทีมไหนแล้วก็ต้องติดตามอีกทีครับว่าในส่วนของรายการ MotoT Thailand Talent Cup ในปี2017ในปีหน้านั้นจะได้เฟ้นหาหรือเราจะได้เพชรน้ำงามจากทางมอเตอร์สปอร์ตของฝั่ง Honda สักกี่คนกันติดตามครับWe'll be right back.
ก็รู้สึกดีใจมากครับว่าเข้าที่1เลดวันนี้หลังจากที่เข้าที่3ที่2แล้วก็เข้าที่1ในสนามนึงที่ผ่านมาเหมือนพอเราเข้าที่1แล้วเรายังจับทางรถไม่ค่อยได้ครับสนามนี้ก็เริ่มดีขึ้นก็ตอนควอลิฟายก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราไม่ได้ซ้อมติดภารกิจสอบก็เลยไม่ได้มาซ้อมเหมือนคนอื่นเขามาถึงก็ควอลิฟายแล้วก็มาแข่งเลยครับก็ทำเต็มที่แล้วผลงานก็ออกมาดีก็ดีใจครับขอบคุณครับก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็กวาดมา4แชมป์ครับกับอีกที่3อีกครั้งนึงและสนามนี้ก็เลยไม่ค่อยบู๊มากครับเพราะว่าคะแนนนำที่2อยู่มากครับก็สมมุติเกิดอุบัติเหตุอะไรก็อาจจะทำให้เราพลาดแชมป์นี้ไม่ได้ครับก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนครับที่คอยเชียร์คอยติดตามต่างๆครับขอบคุณครับผมคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญก่อนการเติมทุกครั้งเพราะน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีจะมีการเติมสารเพิ่มคุณภาพเข้าไปเพื่อให้เครื่องยนต์สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนอกจากน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีสิ่งสำคัญคือสถานีบริการที่ได้มาตรฐานและครบวงจรเอสโซได้พัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพสูงสูตรใหม่ที่ออกแบบและคิดค้นมาสำหรับรถทุกประเภทที่ใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลโดยการเติมสารที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆเข้าไปเพื่อให้การทำงานของเครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถช่วยปกป้องและรักษาชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ของคุณให้สะอาดอยู่เสมอสถานีบริการน้ำมันเอสโซยังมีบริการต่างๆที่มากมายและหลากหลายสำหรับตอบสนองความต้องการของคุณไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อ Family Mart และ Tesco Lotus Express หรือร้านกาแฟ Rabica และ Dioro รวมไปถึงร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดไว้คอยให้บริการสถานีบริการน้ำมันเอสโซยังมีศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเซอร์วิสต่างๆและยังมีสิทธิพิเศษมากมายให้กับคุณโดยบัตรเอสโซสมายล์บัตรสะสมคะแนนจากการเติมน้ำมันเพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์มากมายโดยสามารถใช้คะแนนแทนเงินสดในการเติมน้ำมันได้ทันทีหรือเลือกรับรางวัลได้ตามไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันจาก Tesco Lotus และ Air Asia Big โดยคุณสามารถสมัครบัตรเอสโซสมายล์เพื่อสะสมคะแนนได้ฟรีที่สถานีบริการเอสโซทุกสาขาใกล้บ้านท่านและด้วยบริการที่ครอบคลุมและครบวงจรนี้ทำให้สถานีบริการน้ำมันเอสโซสามารถเติมความสุขให้กับทุกการเดินทางของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบเติมสมรรถนะใหม่มั่นใจเต็มพลังด้วยน้ำมันเอสโซสูตรใหม่สปีดซ่าFord Year End Sale โปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอ Motor Expo Ford Eco Sport ดอกเบี้ย 0% Ford Everest ดอกเบี้ย 1.99% วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ทุกภารกิจของผมต้องมั่นใจทุกเสี้ยววินาทีต้องปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอากาศยานหยุดเงียบเบรกสั้นBendix มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก Mitsubishi Triton พันใหม่หน้าเข้มพลาดไม่ได้ข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo Mitsubishi ออกให้สูงสุด 75,000 บาทรวมประกันภัยชั้น1ถึง31ธันวาคมนี้Suzuki Deal Day ส่งท้ายปีให้คุณเลือกรับ iPhone 7หรือดอกเบี้ย 0% และเพิ่มมูลค่ารถเก่าทุกรุ่นเมื่อนำมาเปลี่ยนเป็นรถใหม่ Suzuki ข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo ถึง31ธันวาคมนี้ที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศ Ford Year End Sale โปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้
ข้อเสนอ Motor Expo Ford Ranger ดาวเริ่มต้นเพียง 29,000 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ทุกภารกิจของผมต้องมั่นใจทุกเสี้ยววินาทีต้องปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอากาศยานหยุดเงียบเบรกสั้นBendix มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก Ford Year End Sale โปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอ Motor Expo Ford Echo Sport ดอกเบี้ย 0% Ford Everest ดอกเบี้ย 1.99% วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้Mitsubishi Triton พันใหม่หน้าเข้มพลาดไม่ได้ข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo Mitsubishi ออกให้สูงสุด 75,000 บาทรวมประกันภัยชั้น1ถึง31ธันวาคมนี้ Suzuki Deal Day ส่งท้ายปีให้คุณเลือกรับ iPhone 7หรือดอกเบี้ย 0% และเพิ่มมูลค่ารถเก่าทุกรุ่นเมื่อนำมาเปลี่ยนเป็นรถใหม่ Suzuki ข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo ถึง31ธันวาคมนี้ที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศFord Year End Sale โปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอ Motor Expo Ford Ranger ดาวเริ่มต้นเพียง 29,000 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ You only have 3 minutes Good luckรางวัลที่ได้มาคงไม่มีความหมายความทุ่มเทของพวกเราคงสูญเปล่าถ้าคนดูยังเล่นพนันกีฬาเป็นเรื่องสร้างสรรค์อย่าให้การพนันมาทำลายนะคะรักกีฬาเชียร์กีฬาอย่าพนันนิยสารทรูวิวแอคชั่นสารเข้มเต็มความแรงบนแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ